สวัสดีครับผมเอกไวจ้าอุดรธานีนะครับหลังจากที่ผมแกะกล่องรีวิวกล้องบันทึกหน้ารถนะครับแบบกระจกมองหลังนะครับไปแล้วนะครับตอนนี้ผมก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดินสายไฟกันเหนื่อยเลยนะครับเพราะต้องลอดสายไฟตัวกล้องหลังด้วยนะครับโอเคจะมารีวิวการทำงานก่อนละกันนะครับวิธีการทำงานก็คือจะมีแบบนี้ครับเป็นกระจกหนีบกับกระจกเดิมของเราเลยนะครับโดยใช้จะมียางรัดมาให้นะครับแล้วก็เลนตรงนี้ก็คือเป็นมองกระจกมองสองหลังทั้งเต็มบานเลยแต่จะมีช่องพิเศษตรงนี้ครับช่องพิเศษตรงนี้ก็คือจะมีเป็นกล้องหน้านะครับเวียนไว้ให้เรานะครับกล้องหน้าเวียนให้นะครับก็จะเห็นภาพที่อยู่ด้านหน้าเราครับที่กล้องที่เลนจากฝั่งนี้นะครับเลนด้านหน้าก็สามารถปรับได้ครับก็จะเป็นแบบใช้มือเรานี่แหละแมนนวลครับปรับเลยนะครับให้มันรับกับที่เราต้องใช้งานนะครับแต่ที่ผมไม่ค่อยชอบเลยคือถ้าเราปรับไอ้นี่นะครับไอ้ข้างหน้ามันก็จะเอียงไปด้วยนะครับก็จะเพี้ยนเราก็ต้องมาตั้งใหม่นะครับเท่าที่ดูเนี่ยพอผมนั่งแล้วก็ปรับกระจกนี้ให้ตรงกับที่ผมต้องใช้งานนะครับเหมือนมุมกล้องที่ข้างหน้าเนี่ยมันจะไปทางขวาได้น้อยกว่าครับมันจะมาทางซ้ายเยอะกว่าหน่อยนึงอันนั้นก็ไม่เป็นไรแต่ขอแค่เห็นด้านหน้าชัดก็โอเคนะครับก็จะมีในจอคราวนี้ในจอนี้นะครับในจอกล้องหน้าเราเนี่ยมันจะมีมุมเล็กๆที่มุมตรงนี้ครับเป็นกล้องหลังที่ทำงานอยู่นะครับอันนี้คือกล้องหลังนะครับกล้องหลังก็จะเห็นพ่วงรถบรรทุกนะครับจอดอยู่ข้างหลังตรงนิ้วมือผมพอดีนี่ครับเดี๋ยวเรากล้องโฟกัสเดี๋ยวกล้องมันไม่มีให้ที่โฟกัสโอเคนะครับก็จะเห็นเป็นอย่างนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นภาพด้านหน้านะครับแต่ตอนที่ผมอินพอร์ตวีดีโอออกมาแล้วเนี่ยเหมือนกล้องหลังมันจะไม่ได้บันทึกด้วยนะครับมีแค่โชว์เฉยนะครับเท่าที่ดูโอเคมันจะได้มีที่โฟกัสนะครับก็เหมือนเอ็กพอร์ตวีดีโอมาเนี่ยเห็นแค่ด้านหน้านะครับไอ้มุมเล็กๆนี้ไม่ได้ขึ้นในวิดีโอด้วยนะครับผิดถูกต้องไงก็ผมก็ไปลองดูแล้วมันก็ไม่ได้ครับโอเคแล้วมาดูอันนี้โหมดเซตติ้งนี่คืออะไรเป็น 3M นะครับเป็นเลือกโหมดน่าจะเลือกโหมดการบันทึกนะครับก็ให้เป็นแบบ 3M นะครับมันจะเป็น 3M ตรงนี้นะครับกดอีกทีนึงก็จะเปลี่ยนเป็น HD นะครับ HD นี่รู้สึกว่าจะเป็นอ๋อตัวนี้น่าจะเป็นตัวเรื่องบันทึกนะครับเรากด Play วิดีโอบันทึกหรือเปล่าใช่ไหมลองดูดิน่าจะเป็นไอ้ตัวที่เลือกวิดีโอบันทึกไว้ครับเป็นเลือกวิดีโอบันทึกไว้จริงๆด้วยโอเค Full HD นะครับตัวนี้ก็เข้าสู่โหมด Full HD ก็คือเป็นโหมดที่เราจะเลือกบันทึกนั่นเองก็กดโอเคครับมันก็จะบันทึกหรือเปล่าใช่นี่ครับก็จะขึ้นเลขเริ่มบันทึกแล้วนะครับขณะนี้ผมได้เริ่มบันทึกวิดีโอแล้วนะครับเริ่มบันทึกวิดีโอเวลาก็จะเดินนะครับก็จะมีภาพกล้องหลังให้แล้วก็กล้องหน้าให้นะครับคราวนี้พิเศษก็คือจะมีกล้องหลังครับกล้องหลังก็คือก็จะมีให้เห็นด้านหลังตรงนี้แล้วก็เวลาเป็นกล้องถอยได้ด้วยครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าเกียร์ถอยนะครับพอเข้าเกียร์ถอยเสร็จปุ๊บเอ้าไม่เปลี่ยนหรอไม่ใช่โทษทีครับผมเข้าเกียร์ผิดโอเคพอเข้าเกียร์ถอยนะครับเดี๋ยวภาพตรงนี้ก็จะตัดเป็นกล้องหลังให้ทันทีก็จะมีเส้นให้นะครับกับสต็อปตรงนี้นะครับก็จะเห็นเป็นเส้นกะระยะให้นะครับแล้วก็มีคำว่าสต็อปที่แปลว่าหยุดนะครับโอเคอันนี้ผมเข้าเกียร์ธรรมดาเข้าเกียร์ธรรมดาก็จะตัดเข้าวิดีโอตัวนี้นะครับเข้าที่จะเป็นวิดีโอหลักคือกล้องหน้านั่นเองนะครับโอนกล้องไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่ไม่เป็นไรดูคร่าวๆกันแล้วกันเวลาก็จะเดินอัดไปนะครับแต่เท่าที่ผมสังเกตเนี่ยรู้สึกว่าตอนถอยก็จะไม่ได้อัดนะครับตอนที่เราเข้าเกียร์ถอยอ่ะกล้องก็น่าจะไม่ได้อัดตอนถอยนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าอัดมันจะตัดการทำการอัดด้านหน้าหรือเปล่านะครับขณะที่เราถอยนะครับเพราะว่าผมเพิ่งติดตั้งวันนี้วันแรกเสร็จแล้วก็ออกมาเทสนะครับโอเคเดี๋ยวถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวอาจจะเอาวิดีโอที่ไฟล์วิดีโอที่เอ็กพอร์ตออกมานะครับเอ็กพอร์ตออกมาแล้วก็ลงต่อคลิปนี้ไปเลยนะครับให้ได้ชมกัน
ตัวนี้ผมบอกก่อนนะครับตัวนี้กล้องตัวนี้เนี่ยเป็นของญาติกันนะครับคุณลุงนะครับเอามาให้ติดตั้งให้นะครับในรถ Civic FD นะครับตัวนี้ผมยังไม่ได้นำมาขายนะครับผมอย่าเพิ่งถามเรื่องราคานะแต่เท่าที่ดูแล้วก็เดี๋ยวรอดูวิดีโอที่เอ็กพอร์ตออกมาก่อนดีกว่านะครับว่ามันจะชัดหรือไม่ชัดยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันวิดีโอหน้าสวัสดีครับ